แม่อุทิศจะท้องให้ลูกสาวฉันแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วค่ะยูมีห้องของตัวเองด้วยเหรอคะจ้าบ้านทางหลังนี้ก็เป็นของลูกอุทิศพาเด็กนี่ไปที่ห้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ดีอย่าให้ดูสมซ่อนะศกค่ะเขาจะเป็นพี่ชายของคุณหนูยังไงล่ะคะคุณแม่ทำอย่างนี้ได้ยังไงโถพระศกใจเย็นๆหน่อยสิลูกทำไมคุณแม่ไม่ถามผมสักคำว่าผมอยากมีน้องสาวหรือเปล่าถ้ารู้ว่าคุณแม่อยากมีลูกสาวผมจะได้อยู่ที่โรงเรียนประจำซะเลยไม่ต้องกลับบ้านอีกทำไมชอบทำเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะลูกนะนี่เรื่องเล็กเหรอครับจู่ๆคุณแม่ก็มีลูกโผล่มาอีกคนพระศกก็รู้นี่นะว่าแม่น่ะเป็นโรคลูคีเมียต้องการคนดูแลพยาบาลโดยใกล้ชิดตอนที่อีกไม่กี่ปีลูกก็จะต้องไปอังกฤษแล้วแม่อยู่ทางนี้อยู่กับใครอ่ะเจ้าคุณพ่อก็เลยปรึกษากับแม่ไปขอดวงตามาเป็นลูกแล้วโตขึ้นจะให้เขาเรียนพยาบาลเพื่อจะให้รับใช้ดูแลแม่โดยใกล้ชิดยังไงล่ะแต่ถึงยังไงก็ไม่น่ายกย่องเถอะลูกรู้ไว้นะลูกว่าแม่ไม่มีวันรักลูกคนอื่นเท่าลูกของแม่ที่แม่พูดยกย่องเอาอกเอาใจเด็กดวงตาก็เพื่อให้สำนึกในน้ำใจจะได้สำนึกในบุญคุณของเรายังไงล่ะแล้วจำไว้อีกอย่างนะเจ้าคุณพ่อกับแม่ไม่มีวันรักลูกคุณธรรมเท่ากับลูกแท้ๆของตัวเองหรอกลูกคำว่าคนหญิงแม่เนี่ยนะพระศกลูกชายฉันคนเดียวเท่านั้นที่เรียกฉันได้ต่อไปเธอต้องเรียกฉันว่าแม่เข้าใจไหมค่ะคิดยังไงถึงได้มาอยู่ที่นี่ก็หนูอยากมีพ่ออยากมีแม่แล้วก็อยากเรียนสูงๆค่ะงั้นเธอต้องสัญญาว่าเธอจะเชื่อฟังฉันทุกอย่างในฐานะที่เธอเป็นลูกสาวฉันแล้วเธอจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่เธอพอใจแน่นอนค่ะทางนี้จ้ามีอะไรเหรอคุณดวงคะท่านเจ้าคุณค่ะท่านเจ้าคุณท่าทางจะแย่แล้วล่ะค่ะคืนนี้ท่านเป็นลมล้มพับไปค่ะดูอาการหนักก็ด้วยสิคะคุณพ่อThank you.
พ่อจอมถูกไหมครับดวงตาเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณพ่อท่าน